การแถลงเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งในพรรคร่วมที่จับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือพรรคเสรีรวมไทยค่ะโดยหัวหน้าพรรคก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะคะเมื่อวานนี้มาเปิดใจในรายการตอบโจทย์ไทย PBS ถึงประเด็นดีลใหม่เปิดตัว6พรรคร่วมที่จะตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยโดยหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยมองว่าก้าวไกลเนี่ยควรจะโหวตให้พรรคเพื่อไทยเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลดำเนินไปอย่างสำเร็จด้วยดีแต่หากก้าวไกลไม่โหวตให้มันก็มีทางเลือกอื่นค่ะคือไปหาเสียงพรรคอื่นมาเติมก็คือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติค่ะเพราะอะไรเพราะทางอื่นก็ยังมีอีกเยอะแยะใช่ไหมฮะคุณไม่ให้ก็ไม่ให้ผมก็มีศักดิ์ศรีใช่ไหมฮะไอ้ศักดิ์ศรีมองว่าถ้าไม่ให้ปุ๊บก็ไปคุยประชาธิปัตย์ไปคุยกับอดีตพรรคสองลุงอย่างนั้นได้เลยก็ใช่ดีก็ในเมื่อตอนนี้ประเทศเราต้องการสลายขั้วการเมืองเพื่อจัดรัฐบาลเดินหน้าประเทศให้ได้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนใช่ไหมนี่มาติดตรงเนี้ยก็อยากจะเอาก้าวไกลเข้าร่วมแล้วก็มันก็ร่วมไม่ได้เพราะติดขัดคุณสมบัติของคุณเองคนก็ไม่เอามันก็ต้องไปสิก็ต้องไปหาภูมิใจไทยไปหาประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาพรรคนู่นพรรคนี้นะหรือแม้แต่พรรคสองลุงเนี่ยผมก็พูดไว้ชัดเจนว่าคือเพื่อไทยเขาพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาไม่เอาสองลุงแล้วมาถึงเวลาถ้าเขาจะต้องเอาสองลุงเนี่ยท่านรู้สึกยังไงตอนนั้นเป็นกฎหมายไหมเป็นไหมเป็นคอมมิตเมนต์ป่ะเอาแค่เป็นกฎหมายก่อนไหมก็ถ้ากฎหมายก็คงไม่ใช่กฎหมายแต่เป็นสัญญาประชาคมอ่ะเป็นนโยบายพรรคเปล่าเป็นสัญญาประชาคมเป็นสิ่งนี้ก็พูดเขาบอกเป็นสัญญาประชาคมเหรอเขาพูดหาเสียงเขาไม่ได้เป็นสัญญาประชาคมถือว่าเป็นเฉพาะคำพูดหาเสียงเขาพูดหาเสียงใช่ไหมเขาพูดรวมเวทีที่เขาหาเสียงใช่ไหมเขาพูดหาเสียงนะลงเลือกตั้งก็อยากหาเสียงให้คนมาเลือกให้มากที่สุดพรรคผมเองก็เหมือนกันใช่ไหมฮะลงเลือกตั้งก็อยากให้คนมาเลือกมากที่สุดเพราะการพูดหาเสียงนะต้องแยกแยะว่ามันไม่ใช่นโยบายนะไม่ใช่คำมั่นสัญญานะต้องคิดให้เป็นนะนี่แหละก็เป็นคำพูดเดียวกับตอนแถลงข่าวเลยนะคะจริงๆเมื่อวานนี้ตอนแถลงข่าวเนี่ยไม่ได้มีกำหนดคิวของคุณเสรีพิสุทธิ์แต่พอจังหวะที่ตอนท้ายคุณเสรีพิสุทธิ์คว้าไมค์ไปเนี่ย สังเกตภาษากายของแกนนำพรรคอื่นๆเหมือนดูตกใจนิดนึงนะคะแล้วก็มีประเด็นนะคะเรื่องของการร่วมรัฐบาลเนี่ยที่เกริ่นไปในช่วงต้นว่าถ้าเกิดไม่ได้เสียงของก้าวไกลก็ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติก็ได้นี่เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้วางมือไปแล้วในความหมายคำว่าเผด็จการเนี่ยหมายถึงพลเอกประยุทธ์คนเดียวค่ะแม้แต่ขณะนี้นะจะมีพรรคสมมุตินะครับผมจะร่วมกับรวมไทยสร้างชาติได้ไหมร่วมกับพลังประชารัฐได้ไหมร่วมกับทุกพรรคเลยผมไม่ติดอะไรเลยนะก็ไม่ได้ประกาศมาแต่ต้นใช่ไหมประกาศผมเปิดเต็มที่เลย อย่างผมบอกผมไม่เอาเผด็จการความหมายผมก็อธิบายเผด็จการคือประยุทธ์ยึดอำนาจมาแต่คุณประวิตรคุณอนุพงศ์ไม่ได้ยึดอำนาจมาร่วมทีหลังใช่ไหมฮะเขาเคยยกมืออยู่คนเดียวเดี๋ยวที่คนปฏิวัติอยู่คนนี้วันยึดอำนาจไม่เห็นมีคุณประวิตรเลยไม่เห็นมีคุณอนุพงศ์เลยมาร่วมทีหลังแม้กระทั่งคุณนฤทินที่มาร่วมคุณจุรินที่มาร่วมนะคุณชวนที่มายอมเป็นประธานสภาให้ก็มาร่วมแล้วถ้าประวิตรอนุพงศ์นะเป็นเผด็จการด้วยอนุทินก็เป็นด้วยสิใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมบอกผมไม่เอาคุณประยุทธ์นะคุณประวิตรเนี่ยนะผมร่วมได้คนก็ด่าผมแต่ผมร่วมได้จริงก็มันไม่ใช่เผด็จการนี่แล้วนี่เป็นไงตอนนี้คุณประยุทธ์ไม่อยู่คำว่าเผด็จการมีแค่คุณประยุทธ์คนเดียวผมบอกคนเดียวใช่ไหมแล้วผมบอกตอนนี้คุณประยุทธ์ไม่อยู่พรรครวมไทยสร้างชาติมันก็ไม่ใช่เผด็จการเมื่อวานนี้คุณเสรีพิสุทธิ์ยังแนะนำนะคะให้ไปดู3ก๊กเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยถ้าแม่ทัพเนี่ยถูกฆ่าตายไปแล้วถามว่าเราจะเลี้ยงไพร่พลไว้ดูแลหรือเปล่าเนี่ยนะคะหรือว่าจะฆ่าทิ้งให้หมดก็เปรียบเลยว่าอย่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยวันนี้ไม่มีแม่ทัพก็คือพลเอกประยุทธ์แล้วส่วนพลังประชารัฐแม่ทัพยังอยู่แต่ก็ยอมแพ้ถามว่าควรเอาไพร่พลมาเลี้ยงดูหรือไม่ก็อยากให้ประชาชนใจกว้างเพื่อให้ตั้งรัฐบาลได้นะคะและเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้สำเร็จส่วนความคิดเห็นที่ต่างกันของคนเสื้อแดงนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วบริหารประเทศแล้วก็ให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ค่ะคนเสื้อแดงจะมีความคิดเห็นต่างจากพรรคเพื่อไทยที่มาแจกรัฐบาลมันก็เป็นไปได้นะแต่พรรคเพื่อไทยที่จะรวมนะทุกพรรคสลายขั้วการเมืองนะก็ต้องคิดว่าเอ้ยคนก็คิดต่างได้ใช่ไหม
และเราจำเป็นจะต้องฟังไปตลอดในเมื่อเราได้รับการเลือกตั้งมาเราต้องมาบริหารถ้าเรามัวไปฟังนะแฟนคลับทั้งหมดนะไม่ต้องทำอะไรแล้วเราแสดงฝีมือสิเมื่อบริหารทำให้เขาถูกใจให้เขาพอใจได้เอ้ยถูกต้องไว้ให้เขามาคิดตามเราไม่ใช่เราไปคิดตามเขาใช่ไหมฮะการมาเป็นรัฐบาลเสร็จแล้วแสดงฝีมือให้พี่น้องประชาชนเสร็จเนี่ยเขาจะยอมรับใช่ไหมอันนี้คือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์